ครูไพบูลย์โพสต์ตอบกลับชาวเน็ตยังคงเป็นประเด็นดราม่ามาจนถึงตอนนี้สำหรับเรื่องราวของเจ้าของค่ายเพลงดังอย่างครูไพบูลย์แสงเดือนสามีของนักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพันนิพาพอหลังจากที่ทั้งคู่นั้นออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์และบอกว่ามีลูกด้วยกัน1คนก็ทำให้มีดราม่าตามมามากมายรวมถึงโดนอดีตภรรยาอย่างเอมิราออกมารายการดังเพื่อแฉทั้งคู่จนเกิดการฟ้องร้องกันในเวลาต่อมาซึ่งครูไพบูลย์เองก็ฟ้องอดีตภรรยาในข้อหาหมิ่นประมาทจำนวน1 ล้านบาทงานนี้เลยทำให้ชาวเน็ตแซวว่าที่ฟ้องเป็นเพราะว่าเงินหมดหรือเปล่าทางนั้นว่ายังไงกันบ้างเราลองไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะไม่นานมานี้ครูไพบูลย์ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคำคมที่สื่อประมาณว่าถ้ามองคนละมุมก็จะเห็นสิ่งตรงหน้าต่างกันพร้อมแคปชั่นว่ามโนเก่งหรือจินตนาการเป็นเลิศนะครับหวานพืชย่อมหวังผลจำนวนไทยใช้ได้จริงๆงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่าสงสัยเงินจะหมดเลยฟ้องเมียเก่าเฮ้อสันดานผู้ชายก็แบบนี้แหละอย่าทำเต็มพ่อพระรักลูกรักเมียคนปัจจุบันถ้าอดีตคุณยอมนอกใจเมียแล้วเอาลูกศิษย์ลูกชิ้นบูดครูไพบูลย์จึงเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าช่างเขาครับคนไม่รู้ยอมไม่ผิดแต่คนไม่รู้แล้วด่าผิดพูดผิดบ่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าคนโง่เราก็ได้แต่สงสารเขาเลยครับทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะครูไพบูลย์นั้นสงสารตัวเองเถอะฮ่าฮ่าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ควรให้เกียรติผู้หญิงไม่ใช่อยากจะเอาชนะเขาลองย้อนไปดูนะครับเรื่องมันจบตั้งแต่พวกคุณท้องแล้วไม่ยอมรับตั้งแต่แรกพอเรื่องบานปลายก็สาดสีใส่กันไปมาไม่ยอมจบไม่ยอมสิ้นไม่ยอมหันหน้ามาคุยกันไม่มีใครยินดีกับพวกคุณนะคะแต่ FC จะสมน้ำหน้าพวกคุณแทนผ้าถุงมีไหมคะแนะนำให้เอาไปใส่คุณคือผู้กล้าเปิดสำนักฟ้องร้องหรอปัญญามีฟ้องหรอครับหัดยอมรับเรื่องจริงบ้างลองผัวคุณเป็นอย่างเขาบ้างนะคะคุณจะรู้สึกเรียกได้ว่าคอมเมนต์นี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายส่วนนึงก็มองว่าผู้ชายควรให้เกียรติผู้หญิงไม่ใช่อยากจะเอาชนะกันในขณะที่บางส่วนก็ไม่อยากให้ไปตัดสินครูไพบูลย์เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของภายในครอบครัวคนนอกหรือคนที่ติดตามข่าวเองก็ไม่ได้รู้เรื่องจริงทั้งหมดจึงไม่ควรไปตัดสินว่าใครถูกหรือใครผิดกันแน่เอาเป็นว่ายังไงก็ต้องรอติดตามข่าวและคอมเมนต์กันอย่างมีสติกันด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของครอบครัวนั้นก็ยังมีอะไรอีกมากมายคนนอกไม่เข้าใจก็ต้องคอมเมนต์กันอย่างระมัดระวังด้วยก่อนหน้านี้ครูไพบูลย์เองก็ใช้กฎหมายจัดการกับเกรียนคีย์บอร์ดไปแล้วถ้าไม่อยากโดนก็ต้องระวังกันด้วยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าแม้จะใช้กฎหมายจัดการกับชาวเน็ตเป็นหลายรายแล้วแต่ก็ยังคงโดนตามมาคอมเมนต์แซะหรือคอมเมนต์ด่ากันไม่เลิกจริงๆส่วนเรื่องราวจะไปจบลงที่ไหนก็ต้องรอติดตามกันไปอีกยาวเลยล่ะค่ะ